ทอมฮอลแลนด์ครับนักแสดงเจ้าบทบาทสไปเดอร์แมนคนล่าสุดครับได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการนำของเล่นไปมอบให้กับน้องๆผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเด็กนะครับที่ LA County Plus UST Medical Center เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาครับโดยของเล่นเหล่านี้มีมูลค่าถึง1ล้านดอลลาร์ครับซึ่งฟันโก้นะครับผู้ผลิตเนี่ยได้มอบให้กับ Starlight Children's Foundation ครับFor me, as an, I mean, Marvel have recognized that the real heroes in the world are these kids here in hospital, and they're such an inspiration to us who play the superheroes. So we wanted to give back and help them out. แคมเปญดีๆนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการกุศล Marvel The Universe United นะครับที่ได้เหล่านักแสดงซูเปอร์ฮีโร่จากเรื่อง Infinity War มาร่วมกันโปรโมทและเดินสายนำของเล่นไปมอบให้กับเด็กๆตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งทอมฮอลแลนด์ครับได้เผยว่าน้องๆเหล่านี้เป็นฮีโร่ตัวจริงและการที่ได้นำของเล่นมาสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเขาและทำให้เขามีความสุขมากเลยแหละครับ